สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กับโอไลท์บาทอน4นะครับเป็นไฟฉาย EDC ไฟฉายขนาดเล็กพกพาซึ่งอัปเกรดมาจากตัวโอไลท์บาทอน3ครับค่าความสว่างสูงสุดของเขาเพิ่มจาก 1,200 ลูเมนเป็น 1,300 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลสุดก็ทำได้ดีขึ้นครับจาก166เมตรเป็น170เมตรนอกจากนั้นนะครับฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกแสงมูนไลท์ครับแสงสโตรกก็ยังอยู่ครบเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปรีวิวแล้วก็ทดสอบกันครับโอเคลุยกันเรามาเริ่มทดสอบแสงนะครับผมจะเริ่มที่ระดับมีเดียมนะครับในการใช้งานจริงระดับมีเดียมนี่ก็น่าจะเริ่มใช้งานได้แล้วครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับรันไทม์8ชั่วโมงระยะส่องไกล38เมตรครับแสงที่ได้นะครับจากนั้นผมเปิดมาที่ระดับไฮครับ600ลูเมนครับแสงที่ได้ก็จะสว่างขึ้นแล้วก็ครอบคลุมครับในการใช้งานจริงผมว่าระดับไฮนี้ก็เหลือๆนะครับหรือถ้าใครยังไม่พอนะครับต้องการความสว่างสูงสุดก็ดันไปที่เทอร์โบ 1,300 ลูเมนครับสว่างครอบคลุมนะครับแล้วก็ไว้วางใจได้นะครับผมลองเอาแสงลงจากนั้นก็ยกแสงขึ้นเหมือนเดิมครับคราวนี้ผมจะใช้งานโดยการเปิดแสงระดับไฮแล้วก็ลองถือเดินดูนะครับว่าสามารถใช้งานได้ดีหรือเปล่าแสงที่ได้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับครอบคลุมแล้วก็มองเห็นทัศนวิสัยครับจากนั้นผมเร่งมาที่เทอร์โบอีกครั้งหนึ่งเทอร์โบกับระดับไฮค่อนข้างที่จะต่างกันนะครับในแง่ของความสว่างแล้วก็ความรู้สึกหลักจากที่ผมทดลองใช้งานนะครับเปิดเทอร์โบจะอุ่นใจกว่าผมลองส่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หันเข้าหากล้องครับแสงที่ได้ก็จะออกไปทางโทนสีขาวๆหน่อยนะครับค่าความสว่างของเขาจากนั้นก็ถือเทอร์โบเดินครับแล้วก็สายไปมานะครับแสงสว่างครอบคลุมครับถ้าตรงจุดไหนที่อยู่ใกล้ๆถ้าแสงเทอร์โบนี่ก็จะโอเวอร์ไปเลยนะครับนี่ครับผมสอดสายไปทางซ้ายทางขวาให้ทุกคนดูแสงออกไปทางขาวนะครับซึ่งอุณหภูมิแสงของเขานั้น 5,700 ถึง 7,000 เคลวินครับน่าจะออกไปทาง 7,000 มากกว่าลองเอาลงครับแล้วก็ยกแสงขึ้นแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับจากนั้นครับผมถือเทอร์โบแล้วก็ถือกล้องไปด้วยถือไฟฉายเดินไปด้วยทุกคนจะได้เห็นเหมือนมุมมองที่ผมเห็นนะครับก็รู้สึกปลอดภัยครับรู้สึกว่าใช้งานได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยสว่างถ้ามีพวกแมลงหรือสัตว์เลื้อยคลานนะครับเข้ามาในรัศมีกล้องรัศมีไฟฉายผมว่ามองเห็นได้ชัดเจนง่ายๆมากครับอันนี้ลองถ่ายข้างทางดูจากนั้นก็ถ่ายทางเดินนะครับตรงนี้จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็2ฝั่งนั้นก็จะเป็นต้นไม้ข้างหน้าจะเป็นสวนยางพลานะครับผมลองส่องเข้าไประยะส่องไกลสุด170เมตรครับผมเอาไฟฉายลงแล้วก็ยกขึ้นมาอีกทีนึงก็ถือว่าใช้ได้นะในระดับสายตามองเห็นครับถือว่าเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันครับ 1,300 ลูเมนลองส่องดูเรื่อยๆนะครับคราวนี้ผมจะหันมาที่ตรงจุดที่ผมตั้งกล้องแล้วก็จอดรถไว้นะครับจะเห็นไฟสีส้มที่ผมตั้งโคมไฟไว้นะครับแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ผมจะลองเอาแสงลงครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้พอส่องขึ้นก็แสงเป็นแบบนี้นะครับก็เห็นความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนในระหว่างใช้ไฟฉายกับไม่ใช้นะนี่ส่องให้ดูชัดๆครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบแสงมูนไลท์ให้ดูนะครับแสงมูนไลท์ของเขานั้นค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยสภาพแสงธรรมชาติครับจากนั้นเปิดมูนไลท์นะครับเราจะเห็นแสงลิบๆอยู่ตรงกลางภาพเห็นไหมครับนี่คือแสงมูนไลท์นะ 0.5 ลูเมนครับอาจจะเบาบางไปนิดหนึ่งนะถ้าใช้ในการใช้ในชีวิตประจำวันนะครับคราวนี้ผมจะลองเร่งจากมูนไลท์ไปที่ระดับโลนะครับแสงระดับโลที่ได้ครับ12ลูเมนสว่างขึ้นมาสามารถอ่านตัวหนังสือได้ครับเห็นบรรยากาศรอบข้างได้นี่ก็คือแสงมูนไลท์กับแสงโลของโอไลท์บาทอน4นะครับก็เลือกระดับแสงแล้วก็การใช้งานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมแล้วก็ลักษณะการใช้งานของเราก็จะสามารถใช้ไฟฉายได้เต็มประสิทธิภาพนะครับส่องให้ดูอีกชัดๆเลยนะครับตัวหนังสืออ่านได้แล้วก็เห็นสภาพแวดล้อมแต่ถ้าเข้าป่าหรือในบริเวณที่มืดจริงๆนะครับผมก็แนะนำว่าใช้ระดับมีเดียมขึ้นไปจะปลอดภัยอุ่นใจกว่าครับหรือถ้ามีแบตหลายก้อนไม่ต้องห่วงเรื่องพลังงานก็ยิงไฮแล้วก็เทอร์โบได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องดูอุปกรณ์กันว่าตัวไลท์บาทอน4เขาให้อะไรมาบ้างครับอ
เดี๋ยวเรามาแกะกล่องเจ้าตัว Olight Baton 4กันนะครับว่าข้างในนั้นเขาจะให้อะไรมาบ้างครับและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องของเจ้าตัว Olight Baton 4นะครับมีตัวไฟฉายครับแบตเตอรี่สายชาร์จแม่เหล็กนะครับถุงผ้าคู่มือครับแล้วก็แบตเตอรี่ของเขานั้นก็จะเป็น IMR 16340นะครับ 3.6 โวลต์ความจุอยู่ที่650มิลลิแอมป์ก็บวกแล้วก็ควรลบครับตัว Olight Baton 4นะครับวัสดุของเขานั้นก็จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับมีคลิปเหน็บแบบ2ทางซึ่งค่อนข้างแข็งแรงนะครับตรงหัวไฟฉายครับตรงเบเซลของเขานั้นจะเป็นวัสดุเป็นสแตนเลสสตีลนะเป็นสีน้ำเงินสีเดียวกับคลิปเน็บแล้วก็ตัวสวิตช์นะครับหัวไฟฉายครับเขาจะมีหลอด LED 1หลอดซึ่งในสเปคของเขานั้นจะไม่ได้ระบุไว้นะครับแต่ว่าเว็บเมืองนอกของเขาที่ทดสอบดูก็น่าจะเป็นตัว Luminat SST 40ครับสว่างสุด 1,300 ลูเมนระยะ2ไกลสุดครับที่170เมตรแล้วก็อุณหภูมิแสงนั้นจะอยู่ที่5,700 ถึง 7,000 เคลวินนะครับแสงออกแนวสีขาวเป็นคูไวท์ครับความเข้มแสงตรงกลางจะอยู่ที่ 7,225 แคนเดล่านะครับแล้วก็ตัวเลนของเขานั้นเป็นแบบ TIR เลนนะครับก็ให้แสงที่ออกแนวกว้างแล้วก็เกลี่ยแสงลวนตาเกลี่ยแสงได้ดีครับตัวบาทอน4นะครับเขาจะมีไฟสถานะ2ฝั่งของตัวสวิตช์นะครับฝั่งซ้ายจะเป็นบอกระดับแสงฝั่งขวาจะเป็นระดับแบตเตอรี่นะครับผมลองเปิดให้ดูฝั่งซ้ายติดขึ้นมา1หลอดครับนั่นก็คือแสงระดับโลมีเดียมจะติด2หลอดนะครับแล้วก็ไฮจะติดที่3หลอดนะครับคราวนี้ผมเปิดไปที่เทอร์โบเขาจะติด3หลอดแต่เป็นแบบกระพริบนะครับปิดไปก่อนคราวนี้มาดูระดับแบตเตอรี่กันบ้างนะครับแบตเตอรี่ครับติด3หลอดก็คือไฟมากกว่า 60% นะนี่ครับแบตเตอรี่มากกว่า 60% แต่ว่าถ้าเขาติด1หลอด2หลอดหรือเป็นไฟสีแดงกระพริบนะครับผมจะขึ้นสถานะไว้ว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับตรงบริเวณท้ายไฟฉายนะครับจะเป็นแม่เหล็กใช้สำหรับเป็นจุดชาร์จนะครับผมจะเทสแม่เหล็กให้ดูติดหนึบครับเห็นตัวเล็กๆแต่ติดแน่นมากจากนั้นจะทดสอบชาร์จนะครับเขาแถมสายชาร์จที่เป็นแม่เหล็กมาให้ด้วยแปะลงไปครับตอนชาร์จจะเป็นสีแดงนะครับชาร์จเต็มแล้วจะเป็นสีเขียวซึ่งในการชาร์จนั้นใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับขนาดของตัวไฟฉายนะครับหัวไฟฉายนั้นจะอยู่ที่21มิลลิเมตรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วก็ความยาวหัวจรดท้ายของเขานั้นจะอยู่ที่63มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วนะครับ 52.5 กรัมผมเปรียบเทียบกับขนาดของไฟแช็กให้ดูครับเราจะได้เห็นขนาดของตัวไฟฉายชัดๆนะครับเล็กกว่าตัวไฟแช็กอีกครับผมเปรียบเทียบขนาดกับตัวบาทอน3ให้ดูนะครับซึ่งเป็นสีแดงก็ขนาดใกล้เคียงกันมากๆนะครับตรงบริเวณหัวไฟฉายครับลักษณะเหมือนกันเลยท้ายไฟฉายก็เป็นท้ายแม่เหล็กเหมือนกันนะครับลักษณะของคลิปเน็บเหมือนกันเลยนะครับความแตกต่างอยู่ที่ชื่อรุ่นนะครับบาทอน3กับบาทอน4แล้วก็ตรงสวิตช์นั้นก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับโดยรวมคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของสวิตช์นั้นก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยข้อดีของไฟฉายที่เป็นคลิปเน็บแบบ2ทางนะครับก็คือเราสามารถประยุกต์เน็บกับหมวกเพื่อใช้แทนไฟฉายคาดหัวได้นะครับตรงนี้เขาจะเป็นคลิป2ทางนะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับก็หันตรงท้ายเข้าหาตัวนะครับแล้วก็เน็บหมวกลงไปแบบนี้เน็บหมวกเสร็จครับก็จะเป็นไฟฉายคาดหัวนะครับก็สามารถประยุกต์ใช้งานได้แบบชั่วคราวได้นี่ครับก็สามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับและด้วยขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับก็ไม่ได้หนักอะไรนะสามารถใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ผมเปิดสโตรบให้ดู Olight Baton 4ครับเขามีสวิตช์จุดเดียวที่ตรงบริเวณคอไฟฉายนะครับการควบคุมทุกอย่างอยู่ที่สวิตช์ตัวเดียวผมจะทำการเปิดให้ดูนะครับเปิดใช้การกด1ครั้งในการเปิดนะครับเขาจะจำระดับแสงสุดท้ายกดอีก1ครั้งจะเป็นการปิดนะครับส่วนการเปลี่ยนระดับแสงนะผมกดเปิดก่อนนะครับจากนั้นกดค้างครับเขาจะไล่ระดับแสงไปเรื่อยโลมีเดียมไฮโลมีเดียมไฮครับต้องการระดับไหนก็ปล่อยนะครับคราวนี้จะเข้าสู่เทอร์โบทำการดับเบิลคลิกนะครับนี่เข้าสู่เทอร์โบสโตปก็คือที่เปิลคลิกหรือคลิกเร็วๆ3ครั้งนะนี่ครับจากนั้นก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิด
ไฟฉายเขามีระบบเมมโมรีนะครับก็คือจำระดับสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดไปนะครับผมจะกดเปิดให้ดูนี่น่าจะเป็นระดับไฮนะครับผมลองไปที่ระดับโลนะครับจากนั้นปิดไปกดเปิดอีกครั้งนึงครับเขาก็จะจำระดับโลใช้งานง่ายมากๆครับจากนั้นเขามีโหมดมูนนะครับการใช้งานโหมดมูนก็คือแสงสว่างที่ต่ำที่สุดของไฟฉายตัวนี้นะทำด้วยการขณะที่ไฟฉายปิดอยู่นะครับกดค้างลงไปจนกว่าไฟระดับมูนจะติดนะครับกดค้างเลยนะพอติดแล้วก็ปล่อยครับนี่คือระดับมูนแสงค่อนข้างที่จะบางมากๆนะครับแต่ว่าใช้งานรันไทม์ได้ยาวนานจากนั้นถ้าติดที่ระดับมูนนะครับเราต้องการใช้โหมดปกติทั่วไปก็สามารถใช้งานได้เลยครับผมดับเบิลคลิกเพื่อเรียกเทอร์โบกดอีกครั้งนึงเพื่อปิดการล็อกสวิตช์จะคล้ายๆกับการเรียกระดับมูนนะครับก็คือในขณะที่ไฟฉายปิดอยู่ผมกดเปิดกดค้างไว้นะครับจนไฟติดแล้วก็ค้างไว้จนไฟดับอันนี้จะเป็นการล็อกสวิตช์แล้วผมเปิดอีกทีนึงไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดแล้วก็ในขณะที่สวิตช์ล็อกอยู่นะสวิตช์ล็อกอยู่ผมกดสวิตช์นะครับไฟไม่ติดแต่ว่าเขาจะติดไฟ3ดวงเป็นสถานะบอกว่าไฟฉายล็อกอยู่นะครับไม่ติดนะไฟไม่ติดครับการปลดล็อกก็คือเหมือนกับการเปิดระดับมูลนะครับก็คือกดค้างไว้จนกว่าไฟจะติดอันนี้ก็คือปลดล็อกแล้วสามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมเรียกเทอร์โบให้ดูตัวบาทอน4นะครับเข้ามาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำที่ IPX8 นะครับสามารถใช้งานลุยๆได้เลยแต่ว่าก่อนที่ใครจะใช้งานลุยๆเช่นแบบลุยน้ำลุยฝนนะครับผมแนะนำว่าให้เช็คพอร์ตการเชื่อมต่อของเขาก่อนนะถ้าไฟฉายตัวไหนมีพอร์ต USB Type-C หรือ USB นะครับช่องชาร์จเช็คให้ดีว่าเราปิดซีลสนิทเรียบร้อยแล้วนะครับหรือตัวฝาท้ายตัวเปิดฝาท้ายแบตเตอรี่นะครับถ้ามันเป็นมุนเกลียวหมุนก็เช็คให้ดูว่าปิดให้แน่นแล้วนะครับถ้าปิดแน่นแล้วก็ลุยได้เลยครับผมจะทดสอบให้ดูนะครับตัวบาทอน4 IPX8 เปิดที่เทอร์โบเลยละกันจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่คือน้ำเต็มแก้วผมจับจุ่มลงไปแบบนี้ครับยังใช้งานได้นะครับแล้วก็จุ่มลงน้ำลงไปทั้งตัวแบบนี้นะครับเขย่านิดนึงเป็นถือว่าเป็นการทดสอบเหมือนจำลองว่าใช้งานลุยๆได้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับผมปิดไฟแล้วก็เปิดขึ้นมาอีกครั้งนึงก็สามารถใช้งานได้นะครับย้ำไว้ก่อนนะครับว่าก่อนที่จะใช้งานลุยๆเช่นลุยน้ำเช็คพอร์ตชาร์จแบตเตอรี่ให้ดีฝาปิดแบตเตอรี่ให้ดีนะครับมีพอร์ตตรงไหนมีเกลียวตรงไหนที่สามารถเปิดปิดได้เช็คให้ดีก่อนลุยนะครับโอเคครับคราวนี้ก็มาสรุปกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัว Olight Baton 4ครับกับราคาไฟฉายราคาปกติ 2,210 บาทนะครับได้ความสว่างที่ 1,300 ลูเมนได้ระยะส่องไกลสุด170เมตรนะครับแล้วก็การรับประกัน2ปีซึ่งผมมองว่าคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็ถ้าใครซื้อผ่านลิงก์ข้างล่างแล้วก็ใส่โค้ดส่วนลด Lens Cover นะครับก็จะได้ลดส่วนลดไปถึง 12% ครับส่วนในเรื่องของการใช้งานนะครับผมมองว่าเขาเป็นไฟฉายขนาดพกพาที่พกได้ทุกวันครับขนาดเล็กเบาแต่ว่าแสงที่ได้นั้นก็สามารถใช้งานแบบในชีวิตประจำวันแล้วก็แบบจริงจังหรือเดินป่าได้นะครับความสว่าง 1,300 ลูเมนจากการที่ผมทดสอบให้ดูก็ไว้วางใจได้ครับส่วนระยะส่องไกล170เมตรนั้นก็ระยะสายตาที่คนมองน่าจะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้าไปดูที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณทาง Olight Thailand ครับที่สนับสนุนอุปกรณ์ทดสอบแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันคลิปใหม่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ